ขอขอบคุณน้องชวากรสำหรับแฟนอาร์ตสุดๆด้วยนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของหมอโอ๊ตอีกเช่นเคยนะครับกับรายการจัดหนักนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นที่อยู่ในโซเชียลของเรานะครับก็อยู่เฉพาะในหมู่คนทำคลิปของเรานี่แหละนะฮะก็คือยูทูบเบอร์ทั้งหลายนั่นเองวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่อง OTT นะครับก็สืบเนื่องจากทางกสทชนะฮะได้มีการเรียกเหล่ายูทูบเบอร์ไปคุยกันนะครับถึงแนวทางข้อตกลงในอนาคตนะเอามาดูก่อนว่า OTT คืออะไรนะครับ OTT เนี่ยมันคือเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับที่สามารถแพร่ภาพและเสียงได้โดยไม่ใช้คลื่นความถี่เอ๊ะหมายความว่ายังไงไม่ใช้คลื่นความถี่ไม่ใช้คลื่นความถี่ก็คือไม่ใช้สัญญาณนะฮะไม่มีดาวเทียมก็คือไม่ใช้พวกโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิลอะไรทั้งหลายสรุปก็คือ YouTube นี่แหละคือ OTT นะฮะ Facebook ใช่มั้ย Facebook คือ OTT จะหนีไปทวิตใช่มั้ยไปอ่านคอมเมนต์มานะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยจำกัด YouTube อย่างนี้ไปทวิตก็ได้ผิดนะฮะทวิตก็นับเป็น OTT เหมือนกันจะอ้างอิงหลายโปรแกรมในมือถือเช่น BTalk Bigo Live Kitty Live Tuna Live อะไรก็ตามที่เป็นตระกูลไลฟ์ทั้งหลายแหละพวกนี้ก็จัดเป็น OTT ทั้งหมดนะฮะโอเคซึ่งวันนี้เขาจะมาคุยกันว่าเราจะจัดการยังไงกับกลุ่ม OTT ดีซึ่งคำถามทั้งหมดเนี่ยก็ได้ถูกถามไปทางกสทช.นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจเพื่อจะมากำกับนะครับใช้คำว่ากำกับนะไม่ใช่การควบคุมกำกับควบคุมต่างกันตรงไหนกสทช.ท่านประธานเขาอธิบายว่าการควบคุมเนี่ยก็คือการคัดกรองทุกอย่างเลยก่อนที่ตัวคอนเทนต์เราอ่ะจะแพร่กระจายไปสู่สายตาประชาชนเช่นแบบว่าคำพูดเหมาะไหมมีเซนเซอร์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าเราเป็นคนทำคลิปเป็นครีเอเตอร์เนี่ยเราโอเคไหมไม่ฮะเราก็คงไม่โอเคที่เราต้องส่งทั้งหมดไปให้เขาตรวจสอบก่อนซึ่งเอาจริงๆอ่ะคนทำคอนเทนต์เนี่ยเอาจริงๆมันมีอยู่แก่กี่แสนคนแต่ละคนต่างผลิตจะต้องส่งให้กสทช.พูดก่อนทุกครั้งได้หรอมันก็ไม่ใช่ฮะแต่การกำกับก็คือเราทำตามของเราไปตามปกติครับอิสระแพร่ภาพเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดสมมติมีอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมีคนร้องเรียนหรือแจ้งมาทางกสทช.เขาก็จะมีอำนาจในการมาระงับการออกอากาศนั้นไปก่อนชั่วคราวนะครับเพื่อป้องกันผลเสียในวงกว้างเช่นอะไรสมมุติมีการไลฟ์ฆ่าตัวตายกันเกิดขึ้นหรือว่ามีการทำคอนเทนต์ที่อาจจะแบบดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรืออะไรก็ตามนะครับที่มันแบบดูจะรุนแรงเป็นวงกว้างนะครับถ้าเกิดเราทำตามขั้นตอนปกติเนี่ยไปแจ้งความตำรวจกว่าจะดำเนินคดีกว่าจะแบบดำเนินเรื่องอะไรมันใช้เวลานานครับซึ่งไอ้พวกนั้นมันก็แพร่ภาพกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดมีตรงนี้มาควบคุมกำกับดูแลใช่ไหมครับเขาก็สามารถระงับสิ่งที่คิดว่ามันจะอันตรายล่อแหลมและไม่เหมาะสมได้ก่อนแล้วค่อยให้เจ้าตัวเนี่ยมาอุทธรณ์ทีหลังถ้าคิดว่าเฮ้ยที่เราแพร่ภาพไปเนี่ยมันเหมาะสมซึ่งก็ลองฟังจากหลายๆช่องได้ครับเขาก็คงมีพูดไปแล้วเกี่ยวกับ OTT แต่ว่าพี่จะพูดถึงประเด็นคำถามของตัวพี่เองที่ถามไปทางท่านประธานนะครับว่าเอแล้วอย่างเนี้ยเราจะควบคุมกำกับใครบ้างซึ่งเขาก็บอกว่าจะควบคุมตอนเนี้ยเขาเล็งผลมาที่กลุ่มยูทูบเบอร์หรือว่าเน็ตไอดอลหรือคนที่มียอด follower หรือคน subscribe เนี่ยติดตามเยอะๆก่อนเพราะเขาคาดว่าคนที่มีผู้ติดตามเยอะหมายความว่าก็จะมีคนที่จะเห็นคอนเทนต์หรือสิ่งที่เราทำออกไปอ่ะเยอะตามไปด้วยแต่พี่จะพูดในมุมกลับกันนิดนึงนะมันก็มีครับในบางกรณีที่คนซับสไครต์หรือคนติดตามเนี่ยแม่งเป็นหลักล้านเดี๋ยวคนดูได้แค่หลักพันแต่ถ้าเกิดบางช่องเนี่ยที่เกิดมันเป็นช่องเล็กๆนะครับที่เขาไม่ได้เข้าขายที่กสทช.พูดไว้เนี่ยแค่ซับหลักพันนะแต่เกิดคลิปมันปังมากสมมติคนกำลังจะโดดตึกตายแล้วเขาไปถ่ายไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วก็มียอดคนดูพุ่งไปถึง1 ล้านคำถามคือกลุ่มคนไหนกันแน่ที่จะรู้สึกว่ากระทบกับสังคมในวงกว้างกว่าก็ต้องไป A1000 ใช่ไหมที่มันได้ A1 ล้านวิวไปเนี่ยนั่นก็เลยพี่ตั้งคำถามกับสปช.ว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีการกำกับกลุ่มนี้ยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยอาจจะเป็นก้าวแรกนะครับที่เป็นการลงทะเบียนกับกสทช.ไปก่อนก็เป็นการบ้านของกสทช.ต่อไปครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะกำกับดูแลไอ้กลุ่มตัวเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยที่ทำคอนเทนต์ผิดกฎหมายหรือว่าไม่มีความเหมาะสมพวกนี้ยังไงนี่คือการบ้านแรกส่วนการบ้านที่2นะครับที่พี่ได้ถามไปทางกสทช.ก็คือกสทช.เนี่ยมีการพูดถึง YouTube แล้วก็ Facebook เป็นหลักแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายครับที่สามารถแพร่ภาพและเสียงออกไปได้ใช่ไหมทวิต Bigo Talk อะไรก็ตามพวกนี้ครับก็นับว่าเป็น OTT หมด
อ่าฮะดังนั้นก็ต้องเป็นงานของกสทช.เขาว่าจะไปกำกับดูแลตรงนี้ยังไงเพราะว่าแอปพวกนี้เนี่ยผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยฮะนะทีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าอนาคตของลักษณะการควบคุมดูแลการกำกับตรงนี้จะเป็นในทางทิศทางไหนแต่ส่วนตัวพี่มองว่า มันเป็นเรื่องดีนะครับถ้าเราจะมากำกับดูแลคัดกรองเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสมบางอย่างที่มันดูรุนแรงและควรจะระงับก็จะได้ทำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับซึ่งพี่มองว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อเรามากถ้าเกิดเราเดินทางสายขาวอยู่แล้วนะเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรครับเราก็ทำไปตามมาตรฐานของเราไปแต่ว่าก็มีการพูดถึงประเด็นว่าเอ๊ะมีการควบคุมจำกัดทางด้านตัวคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วเรื่องรายได้ล่ะครับจะมีการมากำกับดูแลด้วยไหมเขาก็บอกว่าไม่รู้ครับเขาก็ยังไม่รู้เขายังไม่ตอบเขาบอกว่ายังไม่ได้วางแผนไว้จนถึงตอนนั้นณตอนนี้คือแค่ขอความร่วมมือทุกคนมาเข้าร่วมนับก้าวที่1ก่อนครับคำถามก็คือและก้าวที่2อ่ะวางแผนหรือยังท่านก็ตอบอย่างน่ารักมากครับว่ายังไม่ได้คิดนะฮะสรุปก็คือยังไม่ได้วางแผนอะไรต่อจากนี้ไปนะครับแค่ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างช่วยกันนับหนึ่งกันก่อนซึ่งพี่ก็มองว่าโอเคสำหรับก้าวที่หนึ่งก็อาจจะเริ่มต้นตะกุตะกักหน่อยแต่ก็ดีกว่ายังไม่เริ่มครับถ้าเกิดเราไม่เริ่มก้าวที่หนึ่งเราก็จะไม่มีก้าวที่สองเกิดขึ้นเราก็ต้องคอยดูแลแล้วก็คอยดูกสทช.ต่อไปครับว่าเอ๊ะในก้าวที่สองสามสี่ห้าหกของเขาเนี่ยจะเดินไปทางทิศทางไหนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคไหมอย่างน้อยก็พวกเรานะครับก็เอาจริงก็คือนับเป็นสื่อได้ไหมสื่อไม่สารคนเรานี่นับเป็นสื่อไหมตกลงก็สื่อใช่ไหมก็สื่อจะสื่ออะไรดีสื่อว่าคนดูพี่หมอมีความรู้เย็ดนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าเราก็แพร่ภาพและเสียงได้ถือว่าสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดไปให้คนดูเนี่ยมันก็ไปสู่สายตาคนมากมายครับจะมากหรือน้อยมันก็เป็นการสื่อสารออกไปซึ่งเรามองว่าพี่มองว่าตรงเนี้ยก็ควรจะมาช่วยกำกับดูแลแล้วก็ช่วยสกรีนนิดนึงถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอาจจะดูจบแล้วเหรอสั้นๆนะครับแต่ได้เกิดใช่ได้ใจความคือสรุปแค่นี้แหละถ้าใครอยากเอาละเอียดนะครับสามารถดูได้ของช่องพี่การนะครับผมบอกว่าละเอียดโคตรนะหรือว่าหรือพี่เบลของสนามก็ได้ครับมีพิมพ์ไว้ใน Facebook ให้อ่านกันเรียบร้อยแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนบุคคลของใครของมันนะครับก็เขาหวังดีกับพวกเราใช่แต่พี่คิดว่าเขาหวังดีกับเราฮะก็ทำตาเขาไปก่อนแต่ถ้าเกิดอนาคตจะมีตุกติอะไรไม่ทราบเดี๋ยวเราค่อยว่ากันหน้างานครับถึงตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจ้